สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอนั่นเองนะซึ่งวันนี้นะออนรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำคลิปแต่งหน้าไปเยอะแล้วอะดังนั้นนะคะวันนี้ออนจะมาสอนวิธีการม้วนผมให้ได้แบบผมที่ดูแบบมีวอลลุ่มนะคะพริ้วไหวดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูไม่จงใจจนเกินไปก็แบบว่าร่อนวอลลุ่มหวานๆนะคะสมกับเป็นนางเอกนั่นเองค่ะซึ่งไอเทมที่ทำให้ออนผมสวยแบบนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะSesame Iron Brush นะคะเป็นเครื่องม้วนผมแบบ 3-in-1 นะคะเพราะไม่ว่าจะม้วนผมหวีตรงหรือว่าหวีใดเพื่อเพิ่มวอลลุ่มนะคะก็สามารถทำได้ค่ะโดยเขาจะมีทั้งหมด2สีนะคะก็จะมีสีฟ้าพาสเทลนะคะแล้วก็สีชมพูพาสเทลค่ะสำหรับออนนะออนเลือกสีฟ้าพาสเทลค่ะซึ่งขนาดแกนนะคะเขาจะมีด้วยกัน3ขนาดนั่นเองค่ะนั่นก็คือไซส์22มิลนะคะสำหรับคนผมสั้นไซส์26มิลสำหรับคนผมประบ่าและไซส์30มิลนะคะสำหรับคนผมยาวค่ะแต่ว่าวันนี้ออนเลือกไซส์26มิลนะคะและที่สำคัญคือเขามีถุงผ้ามาให้ด้วยนะคะเพื่อที่ทำให้เราพกพาสะดวกแล้วก็หิ้วไปไหนมาไหนก็ง่ายด้วยค่ะนี่นะคะออนจะมาสาธิตให้ดูนะว่าเครื่องตัวนี้นะคะจะหวีผมตรงได้เพิ่มวอลลุ่มนะคะหรือว่าม้วนผมนะคะก็สามารถทำได้ค่ะดังนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนที่ออนจะม้วนผมในทุกๆครั้งนะคะออนก็จะใช้เครื่องตัวนี้นะคะในการหวีผมนะคะเพื่อให้ผมบางทีที่พันกันอยู่นะคะหรือว่าที่ไม่เรียงเส้นสวยนะคะได้เรียงเส้นสวยตอนนี้นะคะเครื่องก็ร้อนพร้อมใช้งานค่ะโดยความร้อนนะคะออนตั้งอยู่ที่200นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มม้วนผมกันเลยนะคะซึ่งวันนี้นะออนจะเน้นผมนะคะให้ได้ลอนที่ดูเด้งนะคะแล้วก็มีวอลลุ่มในช่วงปลายผมนะคะอารมณ์แบบว่าผมดูแบบเด้งสวยธรรมชาตินะคะแต่ว่าไม่เป๊ะหรือว่าไม่จงใจจนเกินไปค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะแบ่งช่อผมออกมาอย่างนี้นะตัวแกนนะคะจะแค่อุ่นๆนะคะดังนั้นไม่ร้อนนะคะใช้มือจับอย่างนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะถนัดจับตรงหัวนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าอยากให้ผมนะคะเป็นลอนที่แดงอยู่นะคะเราก็จะค่อยๆดึงขึ้นนะคะแล้วก็ดึงออกดึงขึ้นดึงออกอย่างนี้นะคะเพื่อให้ผมนะมันเกิดการมีวอลลุ่มหรือว่ามีสปริงมากขึ้นนะคะที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยให้ลอนนะคะอยู่ทรงนานขึ้นด้วยค่อยคลายผมออกอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ผมลอนสำหรับผมด้านหน้านะคะเอาเลยที่จะม้วนเข้าแบบนี้ค่ะเพื่อให้ผมเนี่ยคุ้มเข้ามานะคะแล้วก็น่าจะได้ดูหวานค่ะด้านนะคะก็จะม้วนเข้าเหมือนกันค่ะถ้าหากเพื่อนๆนะคะอยากได้ลอนผมนะที่แบบว่าค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะก็เน้นช่อผมที่เล็กลงนะคะถ้าเพื่อนๆ นะคะอยากได้ทรงผมที่ดูแบบว่าม้วนแต่ว่าเปรี้ยวนิดนึงนะไม่เอาแบบว่าสาวหวานนางเอกอย่างออนนะคะอารมณ์แบบว่าฉันอยากเป็นนางร้ายนะคะก็แนะนำว่าให้ม้วนด้านหน้านะคะให้ม้วนออกค่ะแล้วก็จะได้ลุคที่ดูเปรี้ยวแล้วก็เซ็กซี่ขึ้นค่ะช่อสุดท้ายกันแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วค่ะเสร็จกันมาแล้วนะคะเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างคะกับการทำผมด้วยSesame Iron Brush นะคะบอกเลยนะว่าเป็นอีกหนึ่ง must have item สำหรับสาวๆนะคะที่อยากจะมีลอนผมสวยๆเก๋ๆที่ดูแบบว่าเป็นธรรมชาติดูไม่เยอะดูไม่แบบตั้งใจจนเกินไปนะคะและที่สำคัญเนี่ยพกแค่อย่างเดียวนะคะใช้ได้ถึง3อย่างนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนจะจบกันไปนะคะออนมี Sesame Iron Brush นะคะสีชมพูพาสเทลสวยๆนะคะมาแจกเพื่อนๆกันได้ค่ะอีก1รางวัลนั่นเองนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกติกาการร่วมสนุกได้ทาง www.facebook.com/onbaby นะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างให้ด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ